ชรามรณะดอกเป็น2ดอกนั้นก็นับตาม12ชรา13มรณะ14โสกะ15ปริเทวะ16ทุกขะ17โทมนัสสะ18อุปายาสะอันนั้นเป็นประเภทแปลว่าเป็นประเภทถ้าว่าโดยพิสดารจะแบ่งภาวะนี้ออกเป็น11เป็นกรรมภาวะ1อุปปติภาวะ9อุปปติภาวะเนี่ยตัวเขาเอง1แล้วแบ่งไปอีกเป็น9จะเป็น28อันนี้เดี๋ยวจะเอาชีทมาแจกวันหลังไม่ต้องเขียนในองค์12นี้แบ่งออกเป็นฝ่ายปัจจัยธรรมปัจจัยธรรมมี11ตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติปัจจยุบันธรรมมี11ตั้งแต่สังขารเป็นต้นจนถึงชรามรณะมีอย่างละ11ตามลูกศรที่ชี้ไปนี้หมายถึงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภวะเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะหรือเราจะพูดจากผลมหาเหตุปัจจยุบันนี่หมายถึงธรรมที่เป็นผลก็สังขาร3ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุวิญญาณคือโลกยวิปากจิตเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขารเป็นเหตุตัวเหตุมันอยู่คู่กันกับผลนี่นะนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกยวิบากเจตสิกโลกเจตสิกที่ประกอบกับโลกยวิบากและกรรมชรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณเป็นเหตุอันนี้แปลจากผลไปหาเหตุแต่ในหนังสือที่ท่านแปลจากผลไปหาเหตุคำแปลที่เราอ่านไปแล้วคำแปลทีนี้เราจะมาดูตัวนี้ว่าให้เป็นบาลีอย่างนี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องดูบาลีตรงนี้ อวิชชาเราใส่ปัจจัยอวิชชาปัจจยาตรงนี้ก็สังขาราที่ว่าสังขาระปัจจยาตรงนี้ใส่วิญญาณังตรงนี้นามรูปังตรงนี้สลายตนังเป็นภาษาบาลีนะตรงนี้เป็นผัสโสตรงนี้ตามเดิมเวทนาตัณหาตรงนี้อุปาทานังตรงนี้เป็นภวภวชาติก็ตามเดิมนอกนั้นก็มีบาลีอย่างนี้ว่าพร้อมๆกันอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะปัจจยาสมรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมปวันติเอวะเมตัสสะเอวะรัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติเดี๋ยวจะว่านำไม่ว่าตามนะคำแปลไอ้ตรงที่ชี้ตรงไหนก็หมายถึงว่าตรงนี้แปลอย่างนั้นนะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้งสามประการนี้ว่าตามดิปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้งสามประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาคือเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในอัปรันตะ1ความไม่รู้ในอัปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการนี้เป็นเหตุรวม8ประการนี้เป็นเหตุวิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32วิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุนามรูปคือนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกัมมชรูปเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกัมมชรูปปรากฏเกิดขึ้นปรา
ิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะคือสลายอัจฉติกายตนะ6อัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นมีจักขายตนะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุผัสสะ6ผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นมีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนา6เวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นมีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6ตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นมีรูปตัณหาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทาน4อุปาทาน4เมกามุปาทานเป็นต้นมีกามุปาทานเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภาวะคือภาวะคือกรรมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้ง2กรรมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้ง2ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุชาติคือความเกิดขึ้นชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยวิปากจิตแห่งโลกิยวิปากจิตเจตสิกกรรมเจตสิกและกรรมชรูปเจตสิกและกรรมชรูปปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภวะเป็นเหตุเพราะอาศัยกรรมภวะเป็นเหตุชราความแก่ชราความแก่มรณะความตายมรณะความตายและโสกะความเศร้าโศกและโสกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันปริเทวะการร้องไห้ลำพันทุกขะความทุกข์กายทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจทั้ง7นี้อุปายาสะความคับแค้นใจทั้ง7นี้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นไงพอมองเห็นรูทางหรือเปล่าแล้วตาจำเดือมดูในกำแพงแล้วก็ดูที่อาตมาชี้แล้วก็ว่าไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะทีนี้จะใส่ตัดถะตรงนี้มันไม่มีแต่เราจะใส่ตัดถะตัวนั้นก็มาว่าพร้อมกันในทั้งสองนั้นความเป็นไปแห่งปัจจัยธรรมและปัจจายุบันธรรมโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทคือบุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนนชาภิสังขารธรรมทั้งสามประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในอัปปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตะปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการนี้เป็นเหตุวิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศั
ัยสังขารสามเป็นเหตุนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกรรมจรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนก่อนและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะคืออัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภาวะคือกรรมภาวะและอุปาปัตติภาวะทั้ง2ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยวิปากจิตเจตสิกและกรรมจรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภาวะเป็นเหตุชราความแก่มรณะความตายและโสกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งเจ็ดนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้อันนี้เป็นบาลีและคำแปลอันนี้ต้องอาศัยมาชี้แล้วจะจำได้ชี้ว่าคนละที2ทีต่อไปก็จำได้สัมภวันตินี้เป็นพหูวจนะมาเข้ากับคำว่าสังขาราสังขาราเป็นพหูวจนะเป็นคำประธานและสัมภวันติเป็นกิริยาต้องให้มีวจนะตรงกันประธานเป็นพหูวจนะกิริยาก็เป็นพหูวจนะตั้งแต่วิญญาณจนถึงชาตินี่เป็นเอกวจนะหมดเลยเพราะนั้นคำกิริยาเป็นสัมภวันติสัมภวันติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นเหมือนกันย่อมปรากฏเกิดขึ้นแปลอย่างเดียวกันแต่มันต่างวจนะกันเท่านั้นเองแต่ตรงนี้ท่านบาลีในตัวบาลีท่านจะใจบาลีไว้ตัวเดียวนะสัมภวันติทั้งหมดนี้เวลาแปลจริงๆตัวสัมภวันติเนี่ยจะเอามาเพิ่มลงในแต่ละตอนละตอนละตอนนี่เพราะในคำแปลจะมีคำว่าปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นกำกับอยู่ทุกตัวเลยแต่ว่าเวลาใส่นี้เราใส่ให้ตรงตามประธานเป็นสัมภวันติสัมภวันติมีตัวเดียวนอกนั้นเป็นสัมภวันติและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นสัมภวันติเพราะรวมเอาคำทั้งหมดนี้เป็นประธานชรามรณังชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาทั้งหลายอันนี้เป็นพหูวจนะลงท้ายอุปายาสาแต่ความจริงตัวนี้เองก็จะเป็นอุปายาโสแต่เป็นพหูวจนะเป็นอุปายาสาทั้ง7นี้นับ1ชรา2มรณะ3โสกะ4ปริเทวะ5ทุกขะ6โทมนัสสะ7อุปายาสานี่ทั้ง7นี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุอันนี้บาลีนะสังขาร3เป็นเป็นพหูสังขาราสังขาร3เป็นพหูวจนะสังขารนี่เป็นปุงลิงถ้าเป็นเอกวจนะเป็นสังขารโรแต่นี่เป็นพหูวจนะเป็นสังขาราถ้าเรียนบาลีมาแจกรูปแบบปุริโสปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสปุริเสธิปุริสัจสาปุริสัจสัจสังปุริสานังอันนั้นต่อเกี่ยวกับบาลีอันนี้เวลารอบ3:30 เขามีเรียนบาลีถ้าใครสนใจก็ไปเรียนได้
ถ้ายังไม่สนใจก็ไม่เรียนก็ได้เรียนก็ได้ถ้าไม่บังคับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกความสมัครใจข้อที่3เป็นบาลีที่มีความสำคัญมากเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะเพราะนั้นต้องพูดถึงบ่อยๆสำหรับนักศึกษานี่ก็กำหนดจดจำให้ได้ประการแรกก็จำองค์ให้ได้ก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี12ลืมเขียนเลข12ตรงนี้อีกแล้วก็บาลีในองค์12อ่ะบาลีเวลาแสดงอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยดูจักรดาเนี่ยบาลีข้อที่3นี้มีข้อที่ควรทราบดังนี้คือ1ว่าโดยองค์มี12ว่าโดยประเภทอย่างย่อมี18อย่างพิสดารก็28 2คำแปลของคำบาลีทั้งหมดที่องค์12ที่เป็นปัจจัยและปัจจยุบันอันนี้นับเฉพาะองค์12เอาแค่นี้ตั้งแต่โสกะเป็นต้นไม่นับเข้าเป็นองค์แยกให้ดูฝ่ายปัจจัยฝ่ายปัจจยุบันแต่ตรงนี้แยกธรรมดาไม่ได้เขียนปัจจยาด้วยเหมือนกับช่วงต่อไปโดอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเป็นปัจจยุบันสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจยุบันวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจยุบันนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะเป็นปัจจยุบันสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะเป็นปัจจยุบันผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจยุบันเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจยุบันตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานะเป็นปัจจยุบันอุปาทานะเป็นปัจจัยภวะเป็นปัจจยุบันภวะเป็นปัจจัยชาติเป็นปัจจยุบันแล้วก็ชาติเป็นปัจจัยชรามรณะเป็นปัจจยุบันอันนี้พูดเฉพาะองค์12เป็นปัจจัยปัจจยุบันไปตามลำดับส่วนบทที่เหลือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาอันนี้เป็นนิสสันถผลเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติเหมือนกันชรามรณะนี่เป็นผลโดยตรงของชาติส่วนโสกะปริเทวะเป็นต้นจนถึงอุปายาสนี่เป็นนิสสันถผลผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากชาติแต่ไม่นับเป็นองค์โดยเฉพาะการที่ไม่นับเป็นองค์โดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสานะมีได้ไม่ทั่วไปว่าโดยบุคคลก็เกิดไม่ทั่วไปอย่างพระอนาคามีเนี่ยโสกะปริเทวะไม่มีอุปายาสะไม่มีโทมนัสสะไม่มีแต่อยู่ในมนุษยภูมิพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นทุกขะยังมีนะทุกกายไม่ทั่วไปแต่ในพรหมภูมิพวกพรหมทั้งหลายนี่ไม่มีเลยโสกะก็ไม่มีปริเทวะก็ไม่มีทุกขะคือความทุกข์กายไม่มีพวกพรหมโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความขับแค้นใจไม่มีเพราะนั้นจึงไม่ได้จัดเป็นองค์โดยเฉพาะแต่ว่าโดยองค์จึงมี12แต่ว่าโดยประเภทนับเข้ามาประเภทมี18หรือ28ทีนี้มาแยกให้ดูก็อย่างเดียวกันอันนี้อย่างเดียวกันแต่ว่าแยกว่าเป็นบาลีบาลีเรายกมาเป็นชุดๆเนี่ยเป็นชุดๆเป็นคู่ๆฝ่ายปัจจัยฝ่ายปัจจยุบันปัจจัยทำที่เป็นเหตุปัจจยุบันทำที่เป็นผลปัจจัยก็มีคำว่าปัจจยาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเทวรัสสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติดูจากปัจจัยปัจจยุบันนี้ฝ่ายธรรมที่เป็นปัจจัยตั้งแต่อวิชชาถึงชาติเนี่ยรวม11องค์ฝ่ายปัจจยุบันก็ตั้งแต่สังขาร
สังขารจนถึงชรามรณะก็11องค์เอา11บวก11นี่เป็น12คือปัจจัย11ปัจจุบัน11บวกกัน12ที่ซ้ำกันไม่นับนับที่ไม่ซ้ำกันได้12 12นี้ไม่นับรวมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเข้าไปเพราะไม่ใช่องค์อันนี้แสดงอีกแบบหนึ่งเขียนองค์12แต่มาแยกในกลุ่มองค์12เนี่ยออกเป็นปัจจยธรรมปัจจยวนธรรมองค์12ก็คืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสราตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภาวะชาติชรามรณะวงเล็บข้างหน้านี่พูดถึงปัจจยธรรมวงเล็บข้างหลังพูดถึงปัจจยวนธรรมปัจจยธรรมเริ่มตั้งแต่อวิชชามาถึงชาติปัจจยุบันธรรมเริ่มตั้งแต่สังขารมาถึงชรามรณะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอวิชชาเนี่ยเป็นฝ่ายปัจจัยอย่างเดียวชรามรณะเป็นฝ่ายปัจจยุบันอย่างเดียวองค์ที่เหลือตรงกลางเนี่ยตั้งแต่สังขารจนถึงชาติเนี่ย10องค์เป็นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป็นปัจจยุบันของอวิชชาวิญญาณนี่ก็เป็นปัจจัยของนามรูปเป็นปัจจุบันของสังขารนามรูปก็เป็นปัจจุบันของวิญญาณเป็นปัจจัยของสราตนะสราตนะเป็นปัจจุบันของนามรูปเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจุบันของสราตนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยของผัสสะแล้วก็เป็นปัจจุบันของผัสสะเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นปัจจุบันของเวทนาแล้วมาเป็นปัจจัยของอุปาทานฟังเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวฟังแล้วนึกมือเหมือนกันไม่เหมือนนะปัจจัยอุปาทานเป็นปัจจัยยุบันของตัณหาเป็นปัจจัยของภาวะภาวะเป็นปัจจัยยุบันของอุปาทานเป็นปัจจัยของชาติชาติเป็นปัจจัยยุบันของภาวะและเป็นปัจจัยของชรามรณะชรามรณะเป็นปัจจัยยุบันของชาติเรียงใหม่นี่ปัจจัยธรรมปัจจัยยุบันธรรมให้กำหนดให้ชัดเจนแล้วทีนี้มาว่าปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี12พร้อมๆกันปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี12คือ 1. อวิชชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. นามรูป 5. สลายตนะ 6. ผัสสะ 7. เวทนา 8. ตัณหา 9. อุปาทาน 10. ภาวะ 11. ชาติ 12. ชรามรณะทีนี้ว่าเป็นภาษาบาลีอวิชชาปัจจยาสังขารา สังขารปัจจยาวิญญาณัง วิญญาณปัจจยานามรูปัง นามรูปปัจจยาสลายตนะ สลายตนะปัจจยาผัสโส ผัสสะปัจจยาเวทนา เวทนาปัจจยาตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานัง อุปาทานะปัจจยาภโว ภวะปัจจยาชาติ ชาติปัจจยาชรามรณัง โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสะสัมภวันติเอวะเมตัสสะเอวะยัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติถ้าไม่มีตัฏฐะลงแค่โหติถ้าตัฏฐะอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวสุดท้ายก็สมุทโยโหติตินี่ขอสังเกตบางทีทำไมว่าโหติเฉยๆบางทีว่าโหติติมันเกี่ยวข้องกับคำบาลีเข้าใจนะอันนี้ทีนี้ก็แปลเมื่อวานเราแปลไปบ้างแล้ววันนี้แปลอีกแปลตัวนี้ว่าตามนะชี้ตรงนี้แสดงว่าแปลตรงนี้ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้ง3ประการนี้ทั้ง3ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาคือเพราะอาศัยอว
วิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสี่ความไม่รู้ในสัจจะสี่ความไม่รู้ในปุพพันตะหนึ่งความไม่รู้ในปุพพันตะหนึ่งความไม่รู้ในอัปปันตะหนึ่งความไม่รู้ในอัปปันตะหนึ่งความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทหนึ่งความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทหนึ่งรวม8ประการนี้เป็นเหตุรวม8ประการนี้เป็นเหตุวิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32วิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุนามรูปคือนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกรรมวจรูปและกรรมวจรูปปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะคืออัจฉัตติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นสลายตนะคืออัจฉัตติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุปัจจา6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปัจจา6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉัตติกายตนะ6เป็นเหตุเพราะอาศัยอัจฉัตติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภาวะคือกรรมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้งสองภาวะคือกรรมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้งสองปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยวิปากจิตเจตสิกและกรรมวจรูปชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยวิปากจิตเจตสิกและกรรมวจรูปปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภาวะเป็นเหตุเพราะอาศัยกรรมภาวะเป็นเหตุชราความแก่ชราความแก่มรณะความตายมรณะความตายและโศกะความเศร้าโศกและโศกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันปริเทวะการร้องไห้ลำพันทุกขะความทุกข์กายทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งเจ็ดนี้ทั้งเจ็ดนี้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุสมุทโยความเกิดขึ้นสมุทโยความเกิดขึ้นทุกขขันธัสสะแห่งกองทุกข์ทุกขขันธัสสะแห่งกองทุกข์เอตัสสะเกวรัสสะเอตัสสะเกวรัสสะแท้แท้ทั้งปวงนี้แท้แท้ทั้งปวงนี้เอวังเอวังเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้อันนี้เป็นคำแปลอยู่ในหนังสือหน้า2บาลีข้อที่3เนี่ยคำแปลทุกตัว
อันนี้ก็คงจำก็ได้เกือบหมดแล้วนะแล้วนี้ต้องมาชี้ต่ออีกวันนี้ชี้ต่อเดี๋ยวมีอีกต่อไปเดี๋ยวถ้าสัญญานี่ก็ไม่มีความรู้สึกเนวะสัญญีนาสัญญีตัวนี้เป็นไวยะของอัตถกถาจารย์ท่านใช้คำว่าสัญญีภาวะในตัวบาลีเป็นสัญญาภาวะสัญญาภาวะเนวะสัญญานาสัญญาภาวะในตัวบาลีแต่ว่าอัตถกถาใช้สัญญีสัญญีเนวะสัญญีนาสัญญีนี่เราก็ใช้ตามตัวบาลีตามตัวบาลีที่พระอัตถกถาจารย์แสดงไว้แล้วก็มาแบ่งโดยขันธ์เอกโวกาลภาวะเอกะแปลว่าหนึ่งกาวิโวกาละแปลว่าขันธ์ภาวะก็แปลว่าภพหรืออัตภาพร่างกายของสัตว์ที่มีขันธ์หนึ่งอันนี้ก็อัตภาพร่างกายของสัตว์ที่มีขันธ์สี่อัตภาพร่างกายของสัตว์ที่มีขันธ์ห้าอันนี้แบ่งไปแต่ละอย่างนี่แต่ละชุดนี่เท่ากันนะคือโลกิยวิบาก35โลกิยบาก32เจตสิก35กรรมชรูป20เป็นชุด1ชุด2ชุด3เหมือนกันแยกออกมาเนี่ยถ้าเราจำองค์12ได้พวกนั้นก็ไม่ยากขยายไปขยายภาวะแล้วมาแบ่งตัวนี้ออกมาพอต่อไปเราก็ต้องจำหมดถ้าจำแค่นี้มีพอแล้วต้องจำองค์ธรรมด้วยเพราะว่าจะมีองค์ธรรมกำกับมันมีองค์ธรรมมันอภิธรรมเรียนต้องมีองค์ธรรมหาองค์ธรรมไม่พบเลยมันไม่มีขอบเขตองค์ธรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดขอบเขตว่าจะพูดได้มากน้อยกว้างแคบเท่าไหร่ก็อยู่ที่องค์ธรรมแล้วเฉพาะอย่างยิ่งการไปหาปัจจัยสงเคราะห์นี่ต่อองค์ธรรมไปหาโดยเฉพาะเลยอย่างคำว่าสังขารอย่างนี้องค์ธรรมได้แก่เจตนาเจตสิกที่ประกอบในอกุศลจิต12มหากุศลจิต8แล้วก็รูปาวจรกุศลจิต5อรูปาวจรกุศลจิต4เจตนาเจตสิกนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดโลกิยวิปากติ32เพราะนั้นเจตนาเจตสิกนี่เป็นนานคณิกะกรรมปัจจัยเป็นปกตูปริสยปัจจัยไม่ได้ปัจจัย2ปัจจัยเพราะตัวกรรมคือนานคณิกะกรรมปัจจัยแยกมาอย่างเงี้ยทีนี้จะมาเอามาย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่มันแบ่งตรงนี้เพราะว่าแบ่งเป็นกรรมภาวะก็คือเจตนากรรม29แล้วอุปาปฏิภาวะเป็น2เอาอุปาปฏิภาวะนี้มาแบ่งออกแบ่งโดยภูมิแบ่งโดยจิตแบ่งโดยขันธ์แบ่งโดยภูมิหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าแบ่งโดยอะไรตัณหาอันนี้แบ่งโดยจิตหรือเรียกอย่างหนึ่งแบ่งโดยสัญญาอันนี้มีอย่างเดียวแบ่งโดยขันธ์ไม่ได้ขันธ์แต่กรรมภาวะภาวะคือสภาพธรรมที่เกิดอยู่ในกรรมภูมิองค์ธรรมได้แก่กรรมวิบาก23เจตสิก33กรรมชรูป20องค์ธรรมครับรูปภวะนี่ก็สภาวะที่เกิดอยู่ในรูปภูมิได้แก่รูปวิบาก5จักขุวิญญาณจิต2โสตะวิญญาณจิต2สัมปติณะ2สันตินะจิต3เจตสิก35กรรมชรูป15ส่วนอรูปภวะนี่ก็อรูปวิปากจิต4เจตสิก30อันนี้รวมกันแล้วก็โลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35กรรมชรูป20ว่าโดยสัญญีว่าโดยจิตนี่ก็สัญญีภาวะนี่ได้แก่โลกิยวิปากจิต31ดวงเว้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะวิบาก31ดวงได้สัญญีแปลว่าพบของสัตว์ที่มีความรู้สึกได้สัตว์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างอยู่ในอบายภูมิ4นี่สัตว์มีความรู้สึกมีความนึกคิดปรากฏชัดเจนมนุษย์เทวดารูปพรหมอรูปพรหมอรูปพรหมเว้นเนวสัญญาพวกนี้มีความรู้สึกที่อสัญญีภวะเนี่ยพบของสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกคืออสัญญสัตตภูมิอสัญญสัตตพบอสัญญสัตตบุคคลน่ะบุคคลที่ไปเกิดในอสัญญสัตตภูมิเนี่ยไม่มีความรู้สึกแล้วปฏิสนธิด้วยชีวิตะนวกกะลาอยู่นานไม่รู้สึกอะไรเลยมาเนี่ยทีนี้เนวะสัญญีนาสัญญีภาวะเนี่ยพบของสัตว์จะว่ามีความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันละเอียดมาเอกโวการพบพบของสัตว์ที่มีขันหนึ่งขันหนึ่งอยู่ภูมิไหนอสัญญสัตตภูมิมีขันหนึ่งจตุโวการภาวะเนี่ยพบของสัตว์ที่มีขันสี่อยู่ในภูมิไหนอรูปภูมิสี่ปัญจโวการภาวะพบของสัตว์ที่มีขันห้าอยู่ในภูมิไหน26ภูมิปัญจโวกาลภูมิ26คือกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญญัตตภูมิอันนี้มาแยกออกให้ดูก็อันเดียวกันเนี่ยตรงนี้ฉะนั้นภาวะ
จึงแบ่งออกได้โดยพิสดาร11ดูตัวนี้ตอบหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ว่า11นะดูดูตอบตัวนี้ว่ากรรมวะได้แบ่งไปเท่าไหร่ไม่ได้รู้ตรงนั้นนะแสดงว่าเก่งสอบอันนี้เขียนเพื่อจะให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยได้ชี้ชี้ว่าเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นคำไทยอันนี้ก็เหมือนกันกับที่ไปผ่านมาตัวปัจจัยปัจจยุบันปัจจยาเนี่ยปัจจัยและปัจยุปันนะเนี่ยปัจจยุบันและมีคำกริยาว่าสัมภวันติกับสัมภวติสองคำนี้แปลเหมือนกันสัมภวันติแปลว่าปรากฏเกิดขึ้นสัมภวติก็แปลว่าปรากฏเกิดขึ้นแต่ที่ต่างกันนะตรงนี้มีวันตรงนี้มีวะอันนี้เป็นพหูวจนะกิริยาอาขยาตประกอบด้วยวิพัตติอันติสีถามีมะอันนี้ติอันนี้อันติอันติก็เป็นพหูวจนะสิถะพหูวจนะมิเอกวจนะมะพหูวจนะนะคำกิริยาอาขยาตเขาถ้าดูตรงนี้เราทราบว่าเพราะว่าตัวปัจจยุบันที่ปรากฏอยู่ในนี้อาจจะมีตัวสังขาราตัวเดียวสังขาราตัวนี้เป็นพหูวจนะนอกนั้นมาถึงชรามรณะเป็นเอกวจนะแต่พอมาถึงบทสุดท้ายก็เป็นพหูวจนะอีกนี่ลงอุปายาสาแล้วก็สัมภวันติคำแบบเดียวตัวนี้ตัวสัมภวันติตัวนี้เป็นตัวที่ยกมาประกอบกับบาลีที่เป็นปัจจัยวิบัติแต่ละคู่ละคู่ประกอบกันมาเรื่อยจนมาถึงตรงนี้เพราะนั้นการประกอบก็ประกอบให้ลงตัวกันว่าเป็นวจนะอะไรเป็นพหูวจนะหรือเอกวจนะตอบคำแปลในบาลีข้อที่3นะใครๆดูไม่เข้าใจเมื่อวานนี่ละหมาบ่าวยมวันนี้เข้าใจนะหรือเข้าใจแต่เมื่อวานดูตรงนี้ไม่มีขีดเส้นเพราะว่ามันเป็นตัวแรกตัวที่สองนี่สังขารนี่จะมีขีดเส้นอันนี้ข้างบนสังขารนี่อันนี้ใต้สังขารเส้นสังขารนี่ข้างบนมันอยู่ในกลุ่มนี้เวลาแปลตัวนี้ก่อนเนี่ยปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารไปนับรวมกันทำทั้ง3ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในอปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการนี้เป็นเหตุเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้มาอันที่2วิญญาณเนี่ยวิญญาณคือโลกิยะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุต่อมานามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตและกรรมชรูปปรากฏอันนี้เขียนตรงจุดๆๆเนี่ยมันแทนอันนี้เขาละไว้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากับวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุเพราะนามรูปนี้นามเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิปากวิญญาณในภพนี้เป็นเหตุรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนด้วยตัวกรรมชรูปก็เกิดจากกรรมในภพก่อนต่อมาสลายตนะคืออัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นอันนี้เพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุทีนี้ผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภาวะคือกัมมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้ง2ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุเป็นชุดๆนะดูรู้สึกว่าเข้าใจไหมเข้าใจง่ายนะแล้วตรงนี้มักจะไปเติมว่าทั้ง2นี้ที่จริงไม่มีนี้นะทั้ง2เฉยๆเวลาแปลระวังอันไม่มีจำได้อันที่มีอยู่จำไม่ค่อยได้ ทีนี้ชาติก็แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันส่วนที่เป็นผลชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยะวิปากจิตเจตสิกและกรรมชรูปแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภาวะเป็นเหตุภาวะนี่มี2
ภาวะที่เป็นเหตุให้เกิดชาติก็คือกรรมภาวะส่วนอุปปาติภาวะมันเป็นตัวชาติตัวเดียวกันแต่มันอยู่ในบทนี้มันอยู่ในอนาคตผลเหมือนกันทีนี้เกิดชรามรณะชราความแก่มรณะความตายและโศกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งเจ็ดนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุแล้วก็มาเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีอวิชชาเป็นต้นต่อไปอะไรสังขารวิญญาณนามรูปสรานะปัจจะเรื่อยไปจนถึงชาติถึงชาติเนี่ยเป็นต้นของแต่ละอันแต่ละอันแต่ละปัจจุบันเมตตาปฏิจจสมุปปาทะนโยเวลาแปลยกศัพท์แล้วยกมาทีละตัวอะยังตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ปฏิจจสมุปปาทนาโยเป็นปฏิจจสมุปปาทในหรือปฏิจจสมุปบาทในเอตะในปัจจยะสังขะนี้ที่เราพูดมาตอนต้นน่ะตถาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังนั้นตอนนี้มาแปลยกศัพท์เพื่อจะให้นักศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าศัพท์อะไรแปลว่าอย่างไรขึ้นหัวข้อว่าคำแปลบาลีในปฏิจจสมุปบาทตัวแรกบาลีข้อที่3จะขึ้นตัฏฐะตัฏฐะนี่แปลว่าในทั้งสองนั้นความเป็นไปแห่งปัจจยธรรมและปัจจยุบันธรรมโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วตัวสุดท้ายมันตรงนี้โหติอิติเอาตัวนี้มาก่อนอิติคืออยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้สังขาราเนี่ยแปลว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้ง3ประการนี้สัมภวันติปรากฏเกิดขึ้นอวิชชาปัจจยาเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในอปรันตะ1ความไม่รู้ในอปรันตะความไม่รู้ในเดี๋ยวรู้ในอปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการนี้เป็นเหตุวิญญาณังตัวนี้เขายกสามมาวิญญาณคือโลกิยะวิปากจิต32สัมภวติปรากฏเกิดขึ้นสังขาระปัจจยาเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุนามรูปังนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกรรมชรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นวิญญาณปัจจยาเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากับวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนังสลายตนะคืออัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นนามรูปปัจจยาเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุผัสโสผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นสลายตนะปัจจยาเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นผัสสะปัจจยาเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นเวทนาปัจจยาเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทานังอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นตัณหาปัจจยาเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภวะคือกรรมภวะและอุปปัตติภวะทั้ง2สัมภวติปรากฏเกิดขึ้นอุปาทานะปัจจยาเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุชาติภาษาบาลีต้องอ่านว่าชาติชาติประชาตัยชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยะวิปากจิตเจตสิกและกรรมชรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นภวะปัจจยาเพราะอาศัยกรรมภวะเป็นเหตุชรามรณัง
ชราความแก่มรณะความตายและโสกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งเจ็ดนี้สัมภวันติปรากฏเกิดขึ้นชาติปัจจยาเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติสมุทโยเนี่ยความเกิดขึ้นทุกขขันธัสสะแห่งกองทุกข์อิมัสสะเอตัสสะเกวรัสสะแท้ๆทั้งปวงนี้เอวังเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นี่แยกสับให้ดูว่าโหติตินั่นแยกเป็นโหติบวกอิติโหตินี่แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดแต่ท่านไม่ได้แปลแต่อิติแปลว่าคือท่านแปลอันนี้เป็นคำแปลอยากจะให้นักศึกษาทั้งหลายนี่ลองอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันนะถ้าตัวไหนมันมั่นใจอ่านให้ชัดๆนะตัวไหนไม่มั่นใจก็ทำเสียงในลำคอไปอย่าให้เสียงมันชัดขึ้นมาคำแปลบาลีในปฏิจจสมุปบาทตัฏฐะในทั้งสองนั้นความเป็นไปแห่งปัจจัยธรรมและปัจจัยุบันนธรรมโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทคือสังขาราปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนจาภิสังขารธรรมทั้งสามประการนี้สัมภวันติปรากฏเกิดขึ้นอวิชชาปัจจยาเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสี่ความไม่รู้ในปุพพันตะหนึ่งความไม่รู้ในอัปปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทหนึ่งรวมแปดประการนี้เป็นเหตุวิญญาณังวิญญาณคือโลกิยะวิปากจิต32สัมภวติปรากฏเกิดขึ้นสังขารปัจจยาเพราะอาศัยสังขารสามเป็นเหตุนามรูปังนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตและกรรมชรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นวิญญาณปัจจยาเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะสลายตนะคืออัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นนามรูปปัจจยาเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุผัสสะผัสสะหกมีจักขุสัมปัสสะเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นสลายตนะปัจจยาเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะหกเป็นเหตุเวทนาเวทนา6มีจักขุสัมปัสสะชาเวทนาเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นอัสสะปัจจยาเพราะอาศัยปัสสะ6เป็นเหตุตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108มีรูปตัณหาเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นเวทนาปัจจยาเพราะอาศัยเวทนา6เป็นเหตุอุปาทานังอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นตัณหาปัจจยาเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุภาวะภาวะคือกรรมภาวะและอุปปัตติภาวะทั้งสองปรากฏเกิดขึ้นอุปาทานปัจจยาเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุ
ชาติชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยะวิปากจิตเจตสิกและกรรมจรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นภวะปัจจยาก็อาศัยกรรมภวะเป็นเหตุชะลามรณังชะลาความแก่มรณะความตายและโสกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้รำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความขัดแย้งใจทั้งเจ็ดนี้สัมภวันติปรากฏเกิดขึ้นชาติปัจจยาเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุเอวะเมตัสสะเอวะรัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ปฏิจจสมุปบาท12หรือว่าโดยประเภท18และองค์ธรรม1อวิชชาองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12 2สังขารองค์ธรรมได้แก่เจตนาที่ในมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลจิต5ปุญญาภิสังขารเจตนาเจตสิกที่ในอกุศลจิต12อปุญญาภิสังขารเจตนาเจตสิกที่ในปาวัจละกุศลจิต4อาเนนชาภิสังขารหรือเจตนาเจตสิกที่ในอกุศลจิต12โลกิยะกุศลจิต17รวมเจตนากรรม29 3วิญญาณองค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32 3วิญญาณองค์ธรรมได้แก่กรรมวิญญาณ25และวิปากวิญญาณ32 4นามรูปนา นามองค์ธรรมได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบแปดโลกิยะวิปากจิต32รูปโดยตรงองค์ธรรมได้แก่ปฏิสนธิกรรมจรูปรูปโดยสังโยชน์องค์ธรรมได้แก่ภวัตติกรรมจรูปและจิตตจรูปวิปากจิตตจรูป5สลายตนะคืออัจฉติกายตนะ6ได้แก่จักขายตนะองค์ธรรมได้แก่จักขุประสาทโสตายตนะองค์ธรรมได้แก่โสตประสาทคานายตนะองค์ธรรมได้แก่คานประสาทชิวหายตนะองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาทกายายตนะองค์ธรรมได้แก่กายประสาทและมนายตนะองค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32ผัสสะคือผัสสะ6เฮ้ยเดี๋ยวมนายตนะมนายตนะองค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32 32ถูกแล้ว6ผัสสะ6ได้แก่จักขุสัมผัสสะองค์ธรรมได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับจักขุวิญญาณจิต2โสตสัมผัสสะองค์ธรรมได้แก่ผัสสะเจตสิกที่ประกอบกับโสตวิญญาณจิต2คานะสัมผัสสะองค์ธรรมได้แก่ผัสสะเจตสิกที่ประกอบกับคานะวิญญาณจิต2ชิวหาสัมผัสสะ
องค์ธรรมได้แก่อัสสะเจตสิกที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณจิตสองกายสัมผัสสะองค์ธรรมได้แก่อัสสะเจตสิกที่ประกอบกับกายวิญญาณจิตสองมโนสัมผัสสะองค์ธรรมได้แก่ปัสสะเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต22เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10 7เวทนาคือเวทนา6ได้แก่จักขุสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับจักขุวิญญาณจิต2โสตสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับโสตวิญญาณจิต2มาสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับฆานะวิญญาณจิต2ชิวหาสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับชิวหาสัมผัสญาสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับกายวิญญาณจิต2มโนสัมผัสสัจจาเวทนาองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต30 22เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10 8ตัณหาคือตัณหา6หรือ108ได้แก่รูปตัณหาความยินดีใจในรูปสัทธะตัณหาความยินดีติดใจในเสียงคันธะตัณหาความยินดีติดใจในกลิ่นรสตัณหาความยินดีติดใจในรสโอทัพพะตัณหาความยินดีติดใจในโอทัพพะธรรมะตัณหาความยินดีติดใจในธรรมคือโลกิยะจิต81เจตสิก52ปัสสาทะรูป5สุขุมรูป16และบัญญัติองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8 9อุปาทานคืออุปาทาน4 1กามุปาทานองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8 2ทิฏฐุปาทาน3สีลัพพตุปาทาน4อัตตา